เรื่องของสงครามหรือไฟทางการเมืองหรือไฟความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของโลกเป็นข่าวสำคัญอยู่ที่ไต้หวันใช่ค่ะต้องไม่เรียกว่าประเทศนะครับยังเป็นไต้หวันอยู่นะคะถ้าจะยึดตามหลักการจีนเดียวซึ่งอันนี้แหละคือปัญหาค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นางแนนซี่โพลซีนะคะหรือว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเยือนไต้หวันเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีนะคะที่มีผู้นำระดับสูงเดินทางเยือนไต้หวันเอาเป็นว่าเธอคนนี้คือเบอร์3รองจากประธานาธิบดีแล้วก็รองประธานาธิบดีนะคะแล้วนี่ก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเยือนทำไมพอเยือนไต้หวันนี่ก็เท่ากับว่าแหมก็กับจีนนี่ก็รู้กันอยู่ค่ะนี่แหละค่ะเครื่องบินลำนี้พอจอดลงปุ๊บโอ้โหคุณสวิตเกิดอะไรขึ้นนี่ไหมเมื่อคืนนี้เองท่าทีมาแล้วสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศจีนแล้วก็หลายประเทศครับใช่ลงมาแล้วครับลงมาแล้วนะคะพอลงมาปุ๊บนี่ทางกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนนี่ก็เริ่มออกอาการแถลงการก่อนเลยค่ะประนามว่าเป็นการขัดแย้งหรือว่าเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวอย่างร้ายแรงนะคะกระทรวงการต่างประเทศก็ออกแถลงการเลยค่ะทางด้านกองทัพเองพยายามที่จะสื่อสารไปก็คือจะซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเป็นเวลา3วันเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยและประกาศห้ามเรือและเครื่องบินพลเรือนเข้าพื้นที่ซ้อมรบเด็ดขาดนะคะการที่เยือนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างมาจากอเมริกานะคะแต่ทางการจีนก็ระบุว่าสัญญาณนี้เป็นการล่วงละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนอย่างรุนแรงค่ะแต่ก่อนหน้านี้เองก็ยังมีคนมาพูดกันว่าเอเขาจะมาจริงๆหรอทางด้านนางแนนซี่เพโลซีเนี่ยเขาก็มีทีท่าในการสนับสนุนประชาธิปไตยอยู่แล้วก่อนหน้านี้ค่ะก็บินไปหลายประเทศแล้วไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียไปหลายประเทศก็ดูซิว่าเอ๊ะจะเข้ามาที่นี่ไหมเพราะว่าตามแผนการต้องไปเกาหลีใต้ไปที่อื่นต่อนะคะแต่อยู่ดีๆเครื่องบินก็หันหัวมาที่ไต้หวันค่ะหลายคนติดตามอยู่ในเว็บไซต์ที่สามารถที่จะเช็คว่าเครื่องบินลำไหนจะจราจรหรือว่าไปทางไหนนะคะตกอกตกใจค่ะว่าผู้นำระดับ3ของประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนไต้หวันเพื่ออะไรนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะอย่างที่ทราบกันถือว่าเป็นการล่อแหลมมากบางคนบอกว่าอาจจะก่อให้เกิดสงครามโลกเลยก็ว่าได้นะคะคุณสุวิทย์ครับนี่นะคนก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่ภาพท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี้เพโลซี่ตอนนี้อายุ82ปีแล้วครับเป็นประธานสภาซึ่งเขาเป็นส.ส.สังกัดพรรคเดโมแครตนะครับจากลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาก็อย่างที่ว่าเป็นเบอร์3ครับเธอมาทำไมที่นี่นะครับถึงขนาดประธานสภานี่นะก็ต้องส่งสัญญาณนะครับจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าประเทศจีนนั้นเขาปกครองประเทศว่าหนึ่งเดียวครับถึงแม้ว่าไต้หวันจะพยายามนะครับแยกประเทศออกมาแต่ประเทศจีนบอกว่าอันนี้เป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีนเพราะฉะนั้นจีนต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับจะออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความคลุกคลุนนะครับระหว่างประเทศจีนกับไต้หวันนี้เป็นมานานแล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับตั้งแต่โน้นประเทศจีนเข้าเปิดประเทศมาแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศอื่นของโลกคือ181ประเทศให้การรับรองว่าประเทศจีนนั้นเป็นหนึ่งเดียวรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับเขาก็ยังยึดหลักการเพราะฉะนั้นนะครับมาคราวนี้โดยเฉพาะช่วงเช้าที่เพโลซีนั้นได้พบกับชัยชิงเอิงอิงเหวินนะครับนี่นะประธานาธิบดีของไต้หวันนั้นเป็นการย้ำเลยนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาย้ำบอกว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นลั่นแล้วครับย้ำนะครับให้คำมั่นสัญญาไม่ทอดทิ้งไต้หวันก็คือว่าไต้หวันนั้นบอกว่าจะเป็นประชาธิปไตยแต่จีนนะครับก็คือว่าเป็นเผด็จการหรือคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นจีนเขาก็เกิดความไม่พอใจทันทีสิครับนี่นะสหรัฐอเมริกาบอกว่ามาส่งเสริมประชาธิปไตยเขาต้องเป็นประชาธิปไตยประเทศนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ท่าทีซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลของประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของประเทศจีนหรือแม้กระทั่งท่าทีของผู้นำสีจิ้นผิงก็ออกมานะครับว่าไม่สบายใจแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยอย่าเล่นกับไฟกับการมาแบบนี้ครับนี่นะแล้วประเทศจีนมีการแสดงโต้ตอบโต้อะไรยังไงบ้างครับวันนี้ช่องแคบที่ไต้หวันครับมีการซ้อมรบที่บอกว่าเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศจีนท่านผู้ชมนึกถึงประเทศยูเครนนะครับกับรัสเซียที่เกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับนี่นะเมื่อก่อนนะครับก็บอกว่ารัสเซียก็มีการส่งทหารไปซ้อมรบใกล้ๆกับยูเครนสุดท้ายก็มานี่ก็คือว่าซ้อมรบอย่างที่คุณนิราชาบอกนี่ครับนี่นะ
อาวุธยุทโธปกรณ์นะครับบอกว่าทันสมัยที่สุดแล้วก็บอกว่าใช้กระสุนยิงซ้อม4วันครับพอซ้อม4วันนี้ทั้งโลกตอนนี้หูพึ่งครับมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้โดยเฉพาะเครื่องบินของประธานสภาคองเกรสเนี่ยนะเดินทางมาปรากฏว่าโอ้โหมีการห้อมล้อมด้วยการบินอารักขาสหรัฐอเมริกาก็ดีนะครับได้มีการนำเครื่องบินรบไปซ้อมรบใหญ่โตเหมือนกันครับอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับทางด้านช่องแคบของไต้หวันเช่นเดียวกันนี่นะเพราะฉะนั้นท่าทีนี้หลายคนก็บอกว่าเป็นสงครามจิตวิทยากันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการซ้อมระหว่างเจ้าโลกขอใช้คำพูดงี้ครับในประเทศนะครับทั้งโลกนี้ประเทศใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนนี่นะครับนี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่าทีของทั้งสองประเทศที่แสดงออกมาจึงทำให้ทั้งโลกมองว่าเอ๊ะมันจะเกิดความไม่สบายใจจะเกิดขึ้นอะไรในอนาคตไหมยูเครนกับรัสเซียยังไม่จบนะครับถ้าจีนกับสหรัฐอเมริกามาเป็นแบบนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นผลกระทบจะตามมาหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สะบักสะบอมมาจากโควิดด้วยนะครับนั่นแหละครับวันนี้ทางประเทศจีนนะครับเขาระงับแล้วเรื่องของสินค้าจากไต้หวันที่ส่งเข้าจีนนั้น 2,000 กว่ารายการระงับไม่ต้องออกมานี่นะส่วนท่าทีนะครับอ้าวล่าสุดจริงๆนะครับสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยก็มีการออกแถลงการเหมือนกันครับแสดงความไม่เห็นด้วยที่นะครับประธานสภาคองเกรสมาเป็นการลักษณะว่าแทรกแซงแล้วบอกว่าจะเป็นการส่งสัญญาณนะครับความรุนแรงทางการเมืองในอนาคตระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ได้ว่าอย่างนั้นนี่นะประเทศลาวก็เช่นเดียวกันนะครับลาวออกแสดงการนะครับล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองว่าไงคะบอกนะครับบอกว่าสนับสนุนจีนต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่นะก็แสดงจุดยืนกันครับแสดงจุดยืนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นข่าวสำคัญของโลกนะครับที่ขออนุญาตนำเสนอก่อนเพราะว่าอนาคตคือความไม่แน่นอนมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เราต้องเตรียมรับละโอ้นั่นน่ะสิซึ่งคนก็ถามไปเยอะว่าตกลงนางโพโลซี่เนี่ยมาทำไมแต่ทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะเขาก็บอกว่านี่คือการเยือนส่วนตัวของนางโพโลซี่ค่ะแล้วนางโพโลซี่ก็บอกว่าที่มาเนี่ยก็เพื่อที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยในไต้หวันให้เบ่งบานค่ะโอ้โหพูดอย่างนี้มันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยโดยเฉพาะคนไต้หวันนะคะมีหลายคนที่ออกมาต้อนรับแล้วตึกที่สูงที่สุดในไต้หวันนะคะตึกนั้นก็ขึ้นข้อความว่ารักอเมริกาด้วยแล้วก็ขอต้อนรับการมาถึงของนางโพโลซี่ค่ะก็ถือว่าโอ้โหแยกออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนนะคะตรงนี้ประเทศไทยเราคงต้องดูความเคลื่อนไหวกันต่อไปว่าท่าทีนี้จะกระทบกับเราหรือไม่อย่างไรนะคะคุณผู้ชมเองก็ส่งความเห็นมาเหมือนกันเนาะกลัวเหมือนกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องของโลกครับใช่ค่ะ